สำหรับตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงของคลาส B กันบ้างนะครับสนามที่2ครับกับ Thailand Drift Series 2.4 นั่นเองสนามนี้นะฮะเชื่อว่าหลายคนคลาส B ครับก็โอ้โหฝึกฝนกันมาอย่างเต็มที่แล้วนะฮะมาดูดีกว่าคู่แรกครับแม่เรียกได้ว่ายังแรงเหมือนเดิมนะครับกับคุณเบิร์ต SK นะฮะเจอกับคุณเอกคอสมิทนั่นเองนะฮะเบิร์ตเป็นฝ่ายนำก่อนนะครับการควอลิฟายนะฮะอันดับที่1ของเขาโยนมาตรงนี้นะฮะสำหรับสนาม2นี่นะฮะก็มีในเรื่องของเอฟเฟคด้านท้ายนะฮะอาจจะเห็นว่าแตกต่างจากสนาม1นิดหน่อยนะครับแต่ลายโดยรวมก็ยังเหมือนกันอยู่ครับนี่เรียกว่าเบิร์ตตอนนี้โอ้โหเอครับโอ้ไม่ดิฟนะฮะแล้วแทงตรงๆเข้ามากระแทกกับเบิร์ตเลยครับแหมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะฮะอันชนที่หลุดออกมาเลยสำหรับเบิร์ต SK แต่ก็ยังแข่งกันต่อครับนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรครับออกมาตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างโอเคครับเอ้าแล้วรถสะดุดครับไม่ดิฟจะพยายามต่อครับพยายามต่อเบิร์ดปล่อยเลยฮะบอกเมื่อกี้ไม่รู้จะดิฟยังไงเรียบร้อยอย่างนี้ฮะเข้าพิษแบบนี้จบเลยครับแล้วผู้ที่ชนะนะครับสำหรับผู้แรกกับคลาส B นั่นคือคุณเบิร์ด SK พลังชนดิฟทีมนั่นเองครับสายรถคุณเอกนะฮะจะมีปัญหาคู่ต่อไปครับเป็นคุณบอมนะครับบอมขั้นเทพหรือว่าบอมเอสคาร์นะฮะกับคุณก๊อฟครับผมไซเบโร่สีขาวกันทั้งคู่ฮะอาจจะดูมันยากหน่อยคันไม่มีลายนี่คือคุณก๊อฟนะฮะส่วนคันที่มีสติ๊กเกอร์นี่คือคุณบอมนะฮะระยะห่างมีพอสมควรเอ้าแต่คุณก๊อฟครับรถเสียอาการไม่ดิฟฮะคุณบอมยังคงดิฟต่อและเลี้ยวเข้าแบบนี้จบเลยครับแบบนี้กรรมการให้10-0เลยนะฮะถ้าไม่ดิฟจนจบนะครับนี่คุณบอมของเรานี่ได้อันดับที่2นะฮะในสนามที่1มาแบบนี้ครับงานเซฟตี้โบครับทางเคลียร์อยู่เอรถเป็นอะไรยังไงแข่งไหมแล้วก็จบเลยครับเป็นคุณบอมเอสคาร์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่ต่อไปนะครับเป็นคุณนุนะฮะจากทวิชั่นดิฟทีมนะครับเจอกับคุณก๊อฟจากบ็อกซ่าเรซซิ่งครับหรือคุณปะทวยกล้วยทองคำนะขย่ำหอย ชื่อเขายาวเยอะมากฮะเอาละฮะรอบนี้คุณนุเป็นฝ่ายนำก่อนนะครับทิ้งออกมาโอ้โหคุณก๊อฟฮะสะบัดไปอย่างแรงเหมือนจะหมุนไปนะฮะตรงนั้นน่าจะหมุนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วค่อยกลับมาโอ้โหทั้งแดกทั้งดิฟจริงๆสำหรับคนนี้ครับก๊อฟรอบแรกครับเป็นฝ่ายคุณนุนะฮะนำไปก่อนเลย 10-0 ครับมาดูรอบนี้ครับนี่เรียกว่าคลาสบีก็มือใหม่กันทั้งนั้นนะฮะก๊อฟเป็นฝ่ายนำครับแหมผมเห็นแล้วชอบจริงนะฮะสำหรับกระจกอะคริลิกสีเขียวนะฮะสีมันบาดตาบาดใจนะฮะไม่ธรรมดาจริงคุณนุก็พยายามไล่เข้ามานะฮะดูจากแบบนี้นะครับต่างคนต่างขับกันได้ดีผมว่าคะแนนน่าจะออกมาใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่ารอบแรกครับคุณก๊อฟเนี่ยนะฮะแหมพลาดหมุนไปก็เป็นฝ่ายคุณนุนะฮะจากทวิชั่นดิฟทีมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยคู่นี้เป็นคู่ที่เจอกันระหว่างคุณติ๊กคอสมิทนะฮะเจอกับคุณพันนะฮะหลินหลงนั่นเองโอ้โหดูบั้นท้ายของรถคุณติ๊กคอสมิทดูจะยับเยินพอสมควรนะฮะโยนออกมาตรงนี้ระยะห่างมีพอสมควรนะฮะแต่ว่าติ๊กก็ไม่ยอมฮะไล่เข้ามาขุนพันธ์ก็พยายามหนีครับต้องบอกเลยนะฮะว่าคลาส B นี่ต้องดูกันอย่างละเอียดมากๆระยะห่างเนี่ยมีกันพอสมควรนะฮะต้องมาดูว่าใครขับได้มีอะไรผิดพลาดกันตรงไหนหรือเปล่าโอ้โหแต่แบบนี้ครับขุนพันธ์นะฮะจะลืมลงครับไล่มาฮะไอ้ก็มีตัดลายในนะฮะสะบัดตรงนี้ครับโอ้โหติ๊กเปิดแองเกิลเต็มที่ครับแล้วก็สะบัดกลับมาตรงนี้พันก็พยายามไล่แบบเต็มที่ครับต้องมาดูกันนะครับว่ากรรมการจะว่ายังไงบ้างจะให้ใครเป็นฝ่ายชนะครับสำหรับคู่นี้เป็นฝ่ายคุณติ๊กครับคุณติ๊กจากคอสมิทนะฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคุณวิสิทธ์นะครับจากซีเทคเจอกับคุณเปียวเตียวเจ้าเอเนออสนะฮะ
เป็นยังไงบ้างโอ้โหคันหลังเหมือนจะมีเสียอาการไปพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของคุณวิสิทธ์นะฮะแองเกิลของคุณวิสิทธ์นี่แทบไม่มีเลยนะฮะแล้วก็บานออกไปตรงนู้นนะฮะคุณเปียงถือว่าขับได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็มาตรงนี้โอ้โหระยะห่างมีพอสมควรแถมคันหลังก็แองเกิลไม่มีแล้วเหมือนรถของทางคุณวิสิทธ์นะฮะจะมีปัญหาท่อหลุดนะฮะงานกำลังเร่งทำกันอยู่ฮะถ้าท่อหลุดแล้วลากกับพื้นเนี่ยทางทีมเซฟตี้ก็ไม่ให้แข่งนะฮะต้องใส่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยนะครับถ้าใส่ไม่ทันก็ถือว่าเป็นการแพ้บายไปเลยฮะนี่ฮะทีมงานจับเวลาดูเวลาแล้วทันไหมฮะไม่ทันฮะแบบนี้ครับเป็นฝ่ายคุณเปียวไอเนออสนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยฮะน่าเสียดายสำหรับคุณวิสิทธ์นะฮะมาถึงคู่นี้นะครับเป็นคุณอาร์ตนะฮะจากซีเทคเช่นกันเจอกับคุณหมูนะฮะจากลิ้นลงฮะคุณอาร์ตนำก่อนนะครับโยนออกมาตรงนี้โอ้โหเปิดแองเกิลแบบเต็มๆกดคันเร่งแบบสุดๆครับสำหรับคุณอาร์ตแม่ขับได้ดีมากฮะหมูพยายามไล่เข้ามาครับแล้วก็โอ้พลาดเสียจังหวะหมุนไปตรงนั้นนะฮะแบบนี้ครับเป็นคุณอาร์ตซีเทคนะครับนี่แล้วก็มีพลาดก่อนเข้าเส้นชัยอีกนะครับคุณหมูแบบนี้คุณอาร์ตนำไปก่อนแน่นอนครับผัดกันนะฮะเป็นคุณหมูนำบ้างคุณอาร์ตตามครับอาร์ตขอเพียงประคองฮะไม่ต้องไล่มากฮะโยนเข้าไปตรงนี้โอ้โหคุณหมูเปิดแองเกิลแบบสุดๆนะฮะกดคันเร่งครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วรอบแรกพลาดไปขนาดนี้อาร์ตก็ไม่ยอมฮะพยายามไล่เข้ามาครับโอ้โหแองเกิลคุณหมูนี่ไม่ธรรมดาจริงฮะแต่ว่ารวมคะแนน2รอบแล้วนะฮะก็เป็นคุณอาร์ตจากซีเทคครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงอีก1คู่นะครับเป็นคุณจิ๊บนะฮะเจอกับคุณแก้วจากซีเทคนั่นเองจิ๊บในรถเซบิโลสีแดงนะครับแก้วนี่เซบิโลซีเทคครับดูจากตรงนี้เนี่ยมือวางน่าจะเป็นคุณจิ๊บนะครับกับฝีมือนะฮะต้องมาดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับการแข่งริฟนะฮะไม่ว่าคุณจะเก่งรถหรือแรงกว่าก็ตามแต่แล้วพลาดทีเดียวก็จบได้เหมือนกันรอบนี้เป็นคุณจิ๊บนะฮะถือว่าทำได้ดีครับทิ้งระยะห่างได้พอสมควรครับแก้นฝ่ายนำบ้างฮะโยนลงมาโค้งแรกฮะแล้วก็ต้องดึงนะฮะออกไปเก็บเส้นขาวๆเมื่อกี้แต่ดูแล้วทั้ง2คันไม่ถึงฮะแต่คุณจิ๊บนี่โอ้โหไม่ปล่อยฮะไล่แบบเต็มที่ครับจุดสะบัดตรงนี้ครับแหมจิ๊บมีหลบนิดนึงแล้วก็พยายามกลับเข้ามาก็ยังถือว่าตามได้ดีนะครับโอ้โหแบบนี้คะแนนน่าตกไปอยู่ที่ฝั่งคุณจิ๊บครับแล้วก็เป็นคุณจิ๊บครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้ฮะเป็นคุณโจ๊กนะฮะเจอกับคุณต้นหลินหลงนะครับโจ๊กนี่ฮะเซนติโลสีเหลืองคันนี้ครับโยนมาแล้วฮะคุณต้นก็พยายามตามมาครับโอ้โหมีระยะห่างฮะต้นอยู่ไหนฮะโจของเรานี่ก็ไปเรื่อยๆครับต้นหายไปเลยฮะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะฮะโอ้โหไล่ไม่ทันจริงๆฮะแบบนี้คะแนนน่าอยู่ที่ฝั่งคุณโจ๊กนะฮะเรามาดูรอบตามบ้างฮะสำหรับฝั่งคุณโจ๊กคุณต้นเป็นคนนำฮะโยนออกมาตรงนี้แม่ระยะห่างต้องมาดูเลยฮะว่าจะมีอะไรผิดพลาดกันหรือเปล่าสำหรับ2คันนี้ครับผ่านจุดโค้งเก็บเอฟเฟกต์หัวเสร็จสะบัดมาเก็บเอฟเฟกต์หัวอีกหนึ่งทีโอ้ระยะห่างก็มีกันทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าถ้าดูจาก2รอบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายคุณโจ๊กนะฮะนี่ครับกรรมการให้คุณโจ๊กนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไป